เรากำลังจะเดินทางไปเซนต์วิลเรากำลังจะเดินทางไปสนามบินนะคะเพื่อที่จะไปวันนี้เราก็ตื่นตั้งแต่ตี5เลยนะคะเพราะมีไฟเช้ามากประมาณ8โมงคือก็เรียกแก๊ปเนาะไปส่งที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะจากนั้นก็ทำการเซลฟ์เช็คอินค่ะทำการโหลดกระเป๋าผ่านด่านตม.เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเดินทางไปอาคาร Z1 ค่ะซึ่งอาคารนี้นะคะเราก็จะต้องนั่งรถไฟไปเนาะจริงๆแล้วเราก็เคยมีประสบการณ์นั่งรถไฟไปอีกเทอร์มินอลในต่างประเทศนะคะแต่อันนี้ก็เป็นครั้งแรกเนาะที่สุวรรณภูมิพอไปถึงอาคารใหม่แล้วนะคะเราก็จะเจอน้องช้างเป็นซิกเนเจอร์ของเทอร์มินอลนี้นะคะบินประมาณ2ชั่วโมงเราก็จะถึงชางกีแอร์พอร์ตไปรับกระเป๋านะคะแล้วก็เรียกแก๊ปไปโรงแรมค่ะจะนั่งรถไฟไปก็ได้นะคะเพราะว่าสะดวกมากๆเนาะ transportation ที่สิงคโปร์ก็คือ the base นะคะแต่หากใครไม่อยากเสียเวลาหรือไม่อยากยกกระเป๋าก็นั่งแกร็บก็ได้ค่ะสิงคโปร์ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3ของเราแล้วนะคะซึ่งครั้งนี้เราก็พักที่ดอร์เซตโฮเทลนะคะมาครั้งก่อนเราก็พักที่โรงแรมนี้เนาะซึ่งโรงแรมจะตั้งอยู่ที่สถานีอัลทอมพาร์คนะคะแล้วก็ข้างหน้าก็จะติดกับป้ายรถเมล์ด้วยนะคะก็คือใกล้ทั้ง MRT ใกล้ทั้งป้ายรถเมล์เลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในห้องกันค่ะอันนี้จะเป็นมุมทำงานของเรานั่นเองส่วนวิวก็ประมาณนี้เลยค่ะโรงแรมนี้เรามาพักรอบที่2แล้วนะคะอันนี้เป็นรอบที่2ที่เรามาพักที่นี่เนาะระหว่างนี้ขออนุญาตนอนก่อนไฟเฉามากสิงคโปร์วันแรกเราจะพาทุกคนไปที่พาราวันบีชนะคะแล้วก็เซนโตซาเซนเซอรี่สเคปนะคะซึ่งเขาก็จะอยู่ที่เซนโตซาเอ็กซ์เพลนนะคะแล้วเราก็ลงที่บีชสเตชันนะคะแล้วก็มองหาป้ายชัตเตอร์บัสเนาะเขาก็จะมีรถชัตเตอร์บัสเนี่ยไปส่งเราที่หาดนะคะซึ่งเขาก็จะมีหลายหาดเนาะแต่วันนี้เรามาที่พาราวันบีชนะคะซึ่งอันนี้เป็นครั้งที่2ของเรานะคะในการมาที่หาดนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินเล่นชมพระอาทิตย์ตกที่หาดก่อนนะคะแล้วก็ตกเย็นเนี่ยเราจะไปที่เซนโตซาเซนเซอรี่สเคปนะคะเพื่อดูไฟเนาะซึ่งอันนี้จะเป็นเช็คพอยต์ใหม่ของสิงคโปร์เลยนะคะจบไปแล้วนะคะกับวันแรกที่สิงคโปร์ของเราเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นวันจันทร์เนาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเราก็จะพาทุกคนไปทำงานกับเรานะคะตามร้านกาแฟแล้วก็ในโรงแรมเนาะมาดูกันว่า work from สิงคโปร์ของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะ Good morning ค่ะวันนี้เป็นวันที่2ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะเดี๋ยวตอนนี้เป็นเวลาประมาณ10โมงนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันมาดูกันว่าวันนี้ภารกิจของเราจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีไหมอันนี้ก็คือเอาท์ฟิตวันนี้นะคะคือโรงแรมเราอ่ะจะใกล้ทั้ง MRT นะคะก็คือสถานีนี้เนาะแล้วก็จะมีบัสสเตชันอยู่ตรงนี้นะคะอากาศร้อนมากทุกคนThank you.
เดินข้ามถนนที่นี่คือชอบมากไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะคะแบบข้ามเลยถนนเป็นของเราคือแต่ว่าก็ต้องดูไฟด้วยนะถ้าไฟเขียวเนี่ยเราก็เดินจากโรงแรมมาถึงร้านฮอกเกอร์ชาแล้วนะคะออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะคะร้านนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆไชน่าทาวน์เนาะมาครั้งก่อนนะคะเรามากินร้านนี้ทุกวันเนาะเพราะว่าอาหารค่อนข้างถูกปากจะคล้ายๆกับข้าวมันไก่ย่างบ้านเรานะคะราคาก็จะตามนี้เลยประมาณ 200-300 บาทนะคะอันนี้เราก็สั่งเป็นโค้กมาด้วยเนาะหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนคือมันอร่อยมากแล้วมันจะมีบะหมี่ด้วยนะเดี๋ยววันหลังเนี่ยเดี๋ยวเราถ่ายบะหมี่ให้ดูถ้ากลางวันเสร็จนะคะเราจะพาทุกคนไปโค้ชคาเฟ่นะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆที่พักของเราแค่ประมาณ500เมตรเองนะคะแล้วก็เดินย้อนมาจากไชน่าทาวน์เนาะแล้วก็เดินตรงมาแถวโฮเทลของเรานะคะก็จะถึงคาเฟ่ของโค้ชนะคะที่กระเป๋าโค้ชเนี่ยเขามาคอลลาโบเรตกับร้านเบเกอรี่ที่นี่นะคะแล้วเขาก็จะมีเชลของกระเป๋าเนี่ยตั้งขายอยู่นะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นคาเฟ่เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะก็ทำการสั่งโดนัทเคลือบน้ำตาลนะคะแล้วก็ไอซ์อเมริกาโน่เนาะทั่วๆก็จะประมาณ300กว่าบาทนะคะคือค่าเงินสิงคโปร์เนี่ย27ดอลลาร์สิงคโปร์เท่ากับ1บาทไทยเนาะก็ต้องทำใจเรื่องอาหารการกินนิดนึงนะคะมื้อนึงเนี่ยเราก็หมดไปประมาณ 300-500 บาทเนาะกินโดนัทเสร็จเราก็นั่งทำงานเคลียร์งานสักประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะคะจากนั้นเราก็เดินกลับโฮเทลเพื่อไปทำงานที่จะต้องเรคคอร์ดวิดีโอต่อนะคะแต่ก่อนที่จะกลับโฮเทลเนี่ยเราขอแวะร้านชาประจำคือเรากินทุกวันนะคะตั้งแต่ครั้งก่อนเนี่ยกินตั้งแต่เขายังไม่รับบัตรเครดิตจนตอนนี้เขารับบัตรเครดิตแล้วนะคะทุกคนคือเราเนี่ยต้องแลกเงินสดมาเพื่อซื้อชาร้านนี้เลยนะคะก็อยู่แถวๆไชน่าทาวน์เนาะจริงๆเขาก็มีสาขาทั่วไปนะคะก็สามารถหาได้ตามสถานีรถไฟหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นชาซิกเนเจอร์นะคะก็ประมาณ70บาทเนาะตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงแรมแล้วนะคะก็กลับมาเนาะตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะจริงๆเราว่าจะกลับมาสักบ่ายสามแต่ว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวมาทำตัดต่อวิดีโอที่ห้องก่อนนะคะเพราะว่าทำที่คาเฟ่ไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่คือทำงานที่คาเฟ่เนี่ยส่วนใหญ่เบียร์จะทำพวกแคนวาหรือว่าพวกงานด็อกิเมนต์แต่งานวิดีโอเนี่ยเราขี้เกียจใส่หูฟังนะคะก็เลยกลับมาทำที่โรงแรมแล้วก็แวะซื้อชานมกินทุกวันจริงๆนะคะเดี๋ยวประมาณบ่ายเกือบ5โมงเนี่ยเราก็จะออกไปมาริน่าบาร์เรกนะคะมันก็จะเป็นพาร์คเนาะที่มองเห็นวิวของมาริน่าเบย์นะคะก็เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาฝากทุกคนกันตั้งแต่มาสิงคโปร์ยังไม่เคยไปที่นั่นเนาะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีเย็นๆเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปทำงานก่อนแล้วก็ enjoy กับชานมค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบบล็อกนะคะคือจริงๆเราอยากทำบล็อกมากอยากแบบเดินไปแล้วถ่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าเขินนะคะแล้วก็ไม่เคยทำคิดว่าถ้าสมมติทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะชินเหมือนกับตอนที่เราทำวิดีโอสอนอะไรเงี้ยตั้งแต่ตอนแรกๆเนาะเราก็ไม่ค่อยแบบกล้าพูดอะไรนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มแบบกล้ามากขึ้นก็คือถือกล้องมาแล้วก็พูดได้เลยก็เดี๋ยวเรามาเจอกันเย็นนี้ค่ะใครที่อยากมานะคะก็นั่ง MRT มาลงที่ Garden by the Bay นะคะแล้วก็
ออกประตู2นะคะแล้วก็เดินมาประมาณ800เมตรเนาะหรือว่าถ้าเขาสร้างทางเสร็จนะคะก็อาจจะมีทางลัดมาเร็วกว่านั้นเนาะแต่ว่าตอนที่เรามาเนี่ยเขากำลังอยู่ในขั้นตอนการสร้างอยู่นะคะเราก็เลยต้องเดินอ้อมมาฝั่งลานจอดรถนะคะก็จะได้ไฟแบบนี้เลยนะคะก็จะมีคนมานั่งปิกนิกติดกีตาร์กันนะคะซึ่งเราก็นั่งเรื่อยๆจนพระอาทิตย์ตกตรงจนแบบว่า เห็นตึกเนี่ยมีไฟเปิดนะคะเราก็จะได้รูปสวยๆแบบนี้มาเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากมาชมเมืองเนี่ยในอีกมิตินึงที่ไม่ต้องขึ้นไปเมเรนาเบซานนะคะก็สามารถมาที่นี่ได้เพราะว่าฟรีนะคะถ้าเกิดเราไปที่เมเรนาเบซานเนี่ยเราก็อาจจะต้องเสียเงินค่าขึ้นไปเนาะก่อนกลับโรงแรมนะคะเราก็มาดินเนอร์กันที่สตีนะคะซึ่งเขาเนี่ยจะมีร้านขายสเตย์แบบสเตย์1สเตย์2สเตย์3เลยนะคะแล้วก็สั่งมาเซตหนึ่งนะคะก็ประมาณ 1,000 กว่าบาทเนาะเขาจะรับแค่เงินสดนะคะทุกคนคือเกือบไม่พอใจเหมือนกันเนาะซึ่งเราบอกว่าอร่อยมากๆเลยนะคะถ้าเกิดใครมีเวลาเนี่ยก็สามารถแวะมาชิมที่สเตย์ได้เลยค่ะสวัสดีเช้าวันที่2ในสิงคโปร์นะคะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวอาหารเช้าเราจะไปกินแมคโดนัลด์กันคือถ้าเกิดใครเคยกินแมคมัฟฟินนะคะที่ประเทศไทยเนาะจริงๆเรารู้จักจากสิงคโปร์ตอนมาครั้งแรกนะคะคือตอนนั้นไฟเช้ามากแล้วไม่มีร้านเปิดเลยแล้วคนเขาแนะนำให้ไปกินแมคโดนัลด์นะคะเราก็เลยได้รู้จักแมคมัฟฟินซึ่งอร่อยมากใครที่เป็นแฟนตัวยงของแมคมัฟฟินคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากทานแม็กเสร็จเนี่ยอาจจะไปหาร้านกาแฟนั่งทำงานนิดหน่อยนะคะเพื่อเดี๋ยวให้เขาเนี่ยมาคลีนห้องนอนนะคะแล้วก็อาจจะกลับมาหลังจากช่วงบ่ายก็จะกลับมาห้องแล้วก็นั่งทำงานยาวๆเลยนะคะซึ่งวันนี้เรามีอะไรเวลาเรามีอะไรที่ต้องคิดเกี่ยวกับการทำงานนะคะเกี่ยวกับงานที่จะต้องทำให้เสร็จเนี่ยเราชอบทำในที่เงียบนะคะซึ่งก็คือห้องในโรงแรมนี้เองนะคะวันนี้ขอเรียกว่าเป็นวันกินกันแล้วกันนะคะเริ่มต้นจากแม็กมัฟฟินของโปรดของเรานะคะไม่ว่าจะอยู่ที่สิงคโปร์หรือว่าอยู่ไทยเราก็ชอบแป้งมัฟฟินมากเลยนะคะเบอร์เกอร์แล้วเขาจะมีแค่เบรกฟาสต์นะคะหลังจากเบรกฟาสต์แล้วคือเขาก็ไม่มีขายแล้วนะคะจากนั้นเราก็นั่งรถเมย์มาที่ออชาร์ดเซ็นเตอร์นะคะเรามาที่นี่เพราะสิ่งนี้เลยค่ะก็คือเฮทีนั่นเองแล้วก็ไม่ผิดหวังนะคะคืออร่อยมากๆที่เราสั่งไปนะคะก็จะเป็นเกรปเนาะก็จะเป็นน้ำองุ่นนะคะแล้วก็ท็อปด้วยชีสนะคะจะบอกว่าอร่อยมากแก้วนี้ประมาณ200กว่าบาทนะคะแต่ว่าคุ้มมากเลยนะคะเพราะว่ามันอร่อยเนาะแล้วก็ด้วยค่าเงินอะไรต่างๆเราคิดว่ามันก็สมเหตุสมผลเนาะก็ถ้ามาขายที่ไทยก็น่าจะ100กว่าบาทหรือว่า90บาทประมาณนี้นะคะจากนั้นเนาะเราก็ตามหาเหยาๆโยเกิร์ตนะคะซึ่งมันไม่มีเนาะพอเราเสิร์ชหานะคะปรากฏว่าเราต้องเดินไป800เมตรเนาะไปที่พลาซ่าสิงคโปร์นะคะซึ่งที่นี่เขาก็จะเป็นคล้ายๆกับห้างสรรพสินค้านั่นแหละเนาะแล้วก็มีพวกร้านอาหารมากมายนะคะและได้ข่าวว่าที่นี่เขามีป๊อปมาร์ทด้วยนะคะทุกคนแล้วเราก็มาถึงเยาเยาโยเกิร์ตนะคะแต่ว่าเราอิ่มมากเราก็เลยสั่งไซส์เล็กสุดไปนะคะแล้วก็ท็อปด้วยแมงโก้นะคะก็เป็นไอศกรีมโยเกิร์ตเนาะก็อร่อยดีค่ะจากนั้นเราก็ตั้งใจที่จะกลับมาทำงานต่อที่โรงแรมนะคะแต่ปรากฏว่าเฮาสคีปปิ้งเขายังไม่ได้มาคลีนห้องนะคะเราก็เลยต้องออกมานั่งคาเฟ่เนาะแล้วก็เดินไปเจอคาเฟ่หนึ่งนะคะซึ่งเขาจะอยู่ภายใต้ของโฮสเทลนะคะถ้าเกิดใครมาเที่ยวสิงคโปร์เนี่ยมาพักที่โฮสเทลนี้ได้นะคะทุกคนก็คือพนักงานเฟรนลี่มากเลยนะคะแล้วก็นั่งทำงานประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนาะแล้วก็กลับโฮเทลไปทำงานต่อนะคะตอนนี้เราก็กลับมาที่โรงแรมแล้วนะคะคือฝนตกนะคะก็เลยไม่ได้ไปไหนต่อเนาะแล้วก็อยากกลับมาทำงานด้วยวันนี้เราจะแพลนนะคะชีวิตทุกอย่างคอนเทนต์หรือว่าในอาชีพการงานก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกแบบเหมือนทำงานหนักแล้วก็ไม่เงินไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าใช้เงินเยอะขึ้นเราก็เลยเอ๊ะกลับมา อยู่กับตัวเองแป๊บนึงว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่แล้วคือเป้าหมายคืออะไรหรือเราจะกลับไปสมัครงานประจำดีหรือว่ามีวิธีไหนให้หาสามารถหาลูกค้าเพิ่มขึ้นหรือว่าสามารถทำเงินจากการทำคอนเทนต์เพิ่มขึ้นอันนี้เดี๋ยวเราจะแบบมานั่งแบบเหมือนนั่งตั้งโกใหม่นะคะจริงๆเขามีโต๊ะทำงานเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะนั่งทำบนเตียงเนาะแล้วก็นี่เราเริ่มอ่านหนังสือเล่มนี้ไปนะคะคือดีมากๆเดี๋ยวอ่านเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาแชร์กันแล้วก็นั่งทำงานยาวๆจนถึง
6โมงเลยนะคะการมาสิงคโปร์ครั้งนี้ก็คือรอบที่3ของเราแล้วนะคะคือพวกจุดเช็คพอยต์อะไรเนี่ยเราเที่ยวหมดแล้วนะคะ Universal เราไปแล้ว2รอบเนาะสำหรับสิงคโปร์นะคะแล้วก็พวกเมอร์ไลออนอะไรเงี้ยคือถ้าอยากไปก็อาจจะไปแต่ว่าถ้าไม่อยากไปก็อาจจะไม่ได้ไปแบบดูเมอร์ไลออนอะไรแบบนี้แล้วคือมาทุกครั้งก็ดูทุกครั้งเนาะก็เลยแบบหา explore แบบเหมือนที่ใหม่ดีกว่าหรือว่าเป็นไปกินอาหารอร่อยๆแล้วก็ไปนั่งร้านกาแฟอร่อยๆดีกว่าเนาะสำหรับดินเนอร์วันนี้เราก็จะไปที่แม็กเวลนะคะก็จะเป็นฟู้ดคอร์ทเนาะใกล้ๆไชน่าทาวน์แล้วก็ใกล้ๆโฮเทลเราด้วยนะคะวันนี้เราก็จะสั่งเป็นข้าวมันไก่อีกแล้วนะคะคิดอะไรไม่ออกบอกข้าวมันไก่นะคะข้าวมันไก่สิงคโปร์เนาะมันก็จะแบบไม่ค่อยจัดจ้านเท่าไหร่ตอนนี้ก็เริ่มเบื่อแล้วนะคะสำหรับใครที่มาสิงคโปร์เนี่ยอาหารอินเดียห้ามพลาดนะคะคืออร่อยทุกร้านจริงๆปิดท้ายวันด้วยน้ำอ้อยนะคะก็ราคาก็จะประมาณ 60-70 กว่าบาทประมาณนี้นะคะสวัสดีเช้าวันที่เท่าไหร่แล้วเช้าวันที่4นะคะของที่มา work and travel ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะเรามาที่นี่7วันเนาะวันนี้ก็วันที่4แล้วนะคะซึ่งวันนี้เรากะจะไม่ทำงานเนาะเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นแถวเมอร์ไลออนกันจะพาทุกคนไปเดินเล่นแถวเมอร์ไลออนแล้วก็เดี๋ยวหลังบ่าย2เนี่ยจะกลับมาทำงานที่โรงแรมเนาะแล้วก็ทำงานยาวๆเลยนะคะเราจะไม่ได้พาทุกคนไปเหมือนโลเคชั่นที่ต้องแบบเช็คอินเนาะเพราะว่าคือเราไปมาแล้วนะคะก็เลยคิดว่าแบบไม่ได้อยากไปแบบต่อคิวถ่ายรูปอีกนะคะก็จริงๆที่เมืองคนก็น่าจะเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวไปเดินเล่นนะคะแบบเก็บบรรยากาศอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้ท้องฟ้าก็อึมครึมเนาะนี่นะคะสภาพท้องฟ้าวันนี้นะคะเช็คพยากรณ์อากาศแล้วคือเหมือนพรุ่งนี้ฝนตกนะคะเราก็เลยงั้นเดี๋ยววันนี้ไปเดินเล่นดีกว่าก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้ทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนหรือเปล่าแต่ก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดเนาะแล้วก็ทุกคนดูดิคืออากาศร้อนมากแล้วนะคะแล้วเซฟเดิมก็ขึ้นนะคะคือเราเกาแล้วมันก็เกิดเนี่ยเป็นแผลแบบนี้นะคะใครมีแบบวิธีแก้นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เนาะเราไปหาคุณหมอแล้วนะคะคุณหมอบอกว่าทุกครั้งที่แบบเหมือนเราเปลี่ยนเมืองเปลี่ยนประเทศหรือว่าเปลี่ยน environment เนี่ยเราก็อาจจะเกิดอาการแบบนี้ได้เนาะตอนเราไปเกาหลีไปญี่ปุ่นเราก็เป็นนะคะตอนไปตุรกีกับจอร์เจียก็เป็นจะคันๆเนาะแบบคือเหมือนแพ้เหงื่อตัวเองนะคะคืออยู่ที่ไทยแบบจะเป็นเยอะมากโดยเฉพาะตอนที่ออกกำลังกายอะไรเงี้ยเหงื่อออกปุ๊บก็จะคันๆนะคะถ้าเกิดใครมีวิธีรักษาเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แชร์ไว้ได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันอบอ้าวมากเลยนะคะทุกคนเราก็เลยกลับโฮเทลแต่ว่าก่อนกลับเนี่ยเราก็แวะที่โอลิเวียนะคะมาชิมชีสเค้กที่เขาเลื่องลือกันนะคะก็จะอยู่ใกล้ๆโรงแรมของเราอีกแล้วนะคะซึ่งมันอร่อยมากทุกคนดูเนื้อชีสเค้กเขาดีกินกับอเมริกาโน่นะคะแล้วร้านก็คือตกแต่งเก๋มากคนเยอะมากเช่นกันนะคะอันนี้เราก็สั่งมากินที่ร้านเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเอากลับเดี๋ยวกลัวว่ามันจะละลายนะคะอร่อยมากทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาที่ห้องพักแล้วนะคะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองเนาะนี่แล้วเราก็ซื้อดินเนอร์มาด้วยเพราะว่าร้านนี้นะคะเขาจะปิดประมาณ1ทุ่มเนาะอันนี้จะเป็นบะหมี่นะคะเดี๋ยวตอนกินเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูว่ามันเป็นยังไงเนาะก็จะเป็นแบบบะหมี่แล้วก็โปะด้วยแบบ
ไก่ที่เขากริลมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะอร่อยแล้วก็วันนี้ว่าจะไม่ออกไปไหนตอนคืนเนาะเพราะว่าแฟนเราเนี่ยเขาไปกินเลี้ยงกับบริษัทนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องอยู่ตัวคนเดียวในคืนนี้นะคะอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็ค่อนข้างที่จะเบื่อนิดนึงเนาะเมื่อกี้เราก็ไปเมอร์ไลออนมาแล้วก็กลับมากินกาแฟกินชีสเค้กแล้วก็กลับมาโรงแรมแล้วเดี๋ยวเราจะลุยงานยาวๆนะคะนี่ก็เตรียมพร้อมทำงานเรียบร้อยแล้วเนาะตอนคืนก็ดูก่อนถ้าเกิดมีอารมณ์แบบชิลๆก็อาจจะออกไปคาเฟ่หรือว่าไปดื่มคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยหรอคือค่าครองชีพที่นี่แบบแพงมากหรอก็1บาทเท่ากับ27กว่าบาทของสิงคโปร์นะคะเพราะฉะนั้นคือจะใช้อะไรคือเราต้องคิดมากๆแล้วเรายังไม่ได้อยู่ในในที่ว่าแบบสามารถจะเป็นเงินไปกับทุกอย่างที่อยากกินได้นะคะแต่ว่าในอนาคตเราก็เป้าหมายของเราก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเนาะอยากที่จะแบบใช้จ่ายช้อปปิ้งทุกอย่างนะคะแล้วก็ก็โชคดีที่อาหารสิงคโปร์คือเราก็ไม่ได้แบบอินทูมากเนาะคือถ้าไปเกาหลีญี่ปุ่นก็น่าจะหมดเยอะกับอาหารแต่ว่าอยู่สิงคโปร์ก็ไม่ได้แบบวือหวาเรื่องของอาหารอะไรมากมายเนาะซึ่งเราจะหนักกับเครื่องดื่มนะคะพวกกาแฟพวกอะไรเงี้ยซึ่งกาแฟราคาก็จะเริ่มต้นที่5เหรียญ5สิงคโปร์ดอลลาร์นะคะก็ประมาณเท่าไหร่เกือบ170 160ประมาณนี้เนาะซึ่งก็ซื้อกินทุกวันอยู่แล้ววันหนึ่งอาจจะ2ครั้งเลยนะคะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปทำงานก่อนแล้วก็ถ้าเกิดใครทำงานที่สิงคโปร์เนี่ยมาแชร์ข้อมูลไว้ได้เนาะว่าค่าครองชีพหรือว่าไลฟ์สไตล์ของคนที่นี่เขาเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็คือข้าวเย็นของเราวันนี้นะคะแล้วก็น่าจะไม่ออกไปไหนแล้วแหละก็น่าจะนั่งรีแลกซ์อยู่โฮเทลยาวๆเลยนะคะก็จะเป็นไก่ที่กินแบบกับข้าวนั่นแหละแต่ว่าอันนี้อร่อยมากินกับเส้นเดี๋ยวเราคลุกแป๊บนึงนะคะทุกคนเราชอบเส้นแบบนี้มากนะคะแบบดูดิคือแบบถ้าไม่อิ่มก็เดี๋ยวค่อยสั่งอะไรมากินนะคะแต่ว่าคิดว่าน่าจะอิ่มเดี๋ยวขออนุญาตไปกินข้าวกันนะคะนี่เราพกหัวเสียบ Universal มาด้วยนะคะนี่อันนี้เนาะแต่จริงแล้วโรงแรมที่เราอยู่เนี่ยสามารถเสียบเข้าไปได้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้เราพกมาเผื่อเนาะคือแต่ก่อนคือมันยังไม่มีนะคะแบบคือตอนนั้นเรามาพักที่แบบโฮสเทลอะไรเงี้ยคือมันไม่มีแต่ตอนนี้มาพักที่โรงแรมคือเหมือนเขาเสียบได้เลยหรือไม่แน่ใจว่าตอนนี้โฮสเทลก็สามารถเสียบได้เหมือนกันนะคะนี่อันนี้มันก็จะเสียบได้เยอะขึ้นเนาะเหมือนคล้ายๆแบบปักก้วงเหมือนกันเนาะแต่จริงแล้วในทริปตุรกีแล้วก็จอร์เจียเนี่ยเราก็ใช้หัวเสียบนี้นะคะในการแปลงหัวมาเสียบของหัวชาร์จของไทยเรานะคะสวัสดีตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณเกือบ10โมงเนาะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมตัวเข้าประชุมนะคะนัดประชุมตอน9:40ที่ประเทศไทยเนาะแต่ว่าที่นี่ก็จะประมาณ10:40นะคะแล้วก็เข้าประชุมบรีฟงานเนาะอันนี้เป็นงานฟรีแลนซ์ที่เพิ่งได้มานะคะเดี๋ยวลองรับบรีฟดูก่อนแล้วก็ลองขอราคาดูถ้าทุกคนโอเคแบบแฮปปี้นะคะก็ตกลงว่าจ้างเนาะแต่จริงๆแล้วเราเคยทำงานกับเขามาแล้วนะคะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนอกจากว่าแบบบัดเจ็ตเขาจะแบบมีเท่านี้แล้วเรารับได้ไหมนะคะก็วันนี้เราคิดว่าเราไปกินเช็คแชกนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะไปนั่งสตาร์บัคเนาะที่ไชน่าทาวน์เพราะว่าคาเฟ่ที่เนี่ยแอบเล็กไปนิดนึงนะคะเมื่อวานเราก็เดินไปคาเฟ่ที่เราไปครั้งก่อนแล้วชอบมากๆไปแล้วก็คือคนเต็มเลยนะคะก็ไม่ได้นั่งเนาะเราก็เลยตัดสินใจโอเคเดี๋ยวเราไปสตาร์บัคแถวไชน่าทาวน์ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวทำงานเสร็จอะไรแล้วเราก็จะซื้อชานมไข่มุกกลับมาทำงานที่ห้องต่อนะคะแล้วก็ตอนเย็นก็ว่าจะไปกินข้าวที่แม็กเวลเหมือนเดิมเนาะว่าจะไปกินอาหารไทยนะคะไม่ไหวแล้วอยากกินอาหารไทยนะคะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนกลับมาจากข้างนอกนะคะหลังจากทำงานที่ Starbucks นะคะประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วก็กลับโฮเทลแล้วก็ทำงานต่อยาวๆแล้วก็ไม่ได้เรคคอร์ดอะไรอีกเลยนะคะทุกคนตกเย็นมานะคะเราก็ไปดินเนอร์ที่แม็กเวลเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็จะกินเป็นก๋วยเตี๋ยวเนาะเป็นอาหารไทยก็ไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่นะคะสวัสดีค่ะมาอยู่กันที่วันสุดท้ายในสิงคโปร์แล้วนะคะซึ่งวันนี้เราก็มีประชุมนะคะช่วง
9:40 ของไทยเนาะที่นี่ก็ประมาณ10:40นะคะเดี๋ยวเราก็จะลงไปประชุมเสร็จแล้วเราก็จะไปกินเบอร์เกอร์เนาะซึ่งเมื่อวานลองกินอาหารไทยทั้งมื้อเช้ามื้อเย็นคือแบบเอ้ยมื้อกลางวันมื้อเย็นเนี่ยคือแบบไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะคะอาจจะยังไม่เจอร้านที่อร่อยเนาะก็เลยเฟลกับอาหารไทยไปก็กลับมาซบอกเบอร์เกอร์อาหารจีนของเราเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะประชุมเสร็จไปกินข้าวแล้วก็ไปนั่งทำงานนิดหน่อยนะคะจากนั้นเราก็ดูว่าเราจะไปเดินเล่นที่ไหนดีตอนแรกว่าจะไปป๊อปมาร์ทแต่ว่าขี้เกียจนะคะเดี๋ยวว่าขอดูก่อนทุกคนจะบอกว่าหลังประชุมเสร็จนะคะเพื่อนเราก็ปิ๊งมาบอกว่าวันนี้ว่างนะคะเราก็เลยนัดมาเจอเพื่อนที่แถวออชาร์ดนะคะอันนี้ก็เป็นร้านกาแฟแถวบ้านเพื่อนเนาะขอบอกว่ากาแฟก็คือรสชาติดีมากๆที่นั่งก็แบบคูลมากๆเลยนะคะเหมาะกับการนั่งพบปะชิดแชทกับเพื่อนแต่ว่าไม่เหมาะกับการทำงานเท่าไหร่เนาะจากนั้นเราก็ไปลันช์ที่ร้านอาหารไทยนะคะจะบอกว่าส้มตำแซ่บนัวมากๆนะคะแล้วก็กลับมาที่ออชาร์ดอีกครั้งเราก็ไปกินชีสเค้กที่อร่อยที่สุดในสิงคโปร์ที่ Lady M นะคะก็กินแบบว่าจุกๆอยู่อย่างนั้นนะคะแต่คือแบบรสชาติคือละมุนมากอันนี้ยังอยากกินอยู่เลยนะคะตกเย็นมาแล้วก็ไปกินโจ๊กกบค่ะทุกคนมาสิงคโปร์3รอบเพิ่งเคยกินโจ๊กกบนะคะคือถ้าใครมาสิงคโปร์ต้องลองนะคะคือมันอร่อยมากๆแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ชอบกบก็อาจจะไม่ถูกปากเนาะแต่สำหรับเรานะคะผู้กินได้ทุกอย่างไม่มีการแพ้แดงซินยกเว้นอากาศนะคะซึ่งเราก็กินแบบจุกๆถือว่าปิดทริปที่ประทับใจมากๆแล้วคือแบบเอนจอยมากๆเลยนะคะต้องขอบคุณเพื่อนของเราจริงที่เขาพาเรามากินอาหารอร่อยๆแบบนี้เนาะและก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับทริปสิงคโปร์7 วัน 6 คืนของเราเป็นอย่างไรบ้างคอมเมนต์กันไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องขออภัยกับการพูดผิดพูดถูกนะคะรวมถึงขออภัยกับหน้าที่เต็มไปด้วยกันแดดคือเราโปะกันแดดแบบจริงจังมากก็จะเป็นรอยขาวๆนิดนึงเนาะถ้าเกิดใครสังเกตนะคะแล้วก็ขออภัยในการวอล์กที่แบบว่าติดๆขัดๆเพราะว่าเป็นครั้งแรกของเราจริงที่ต้องถือกล้องแล้วก็เดินไปด้วยแล้วก็พยายามที่จะคุยไปด้วยนะคะแต่มันไม่ได้จริงๆคือมันเขินไปหมดนะคะก็ก่อนกลับไทยแล้วก็แวะแมคโดนัลด์นะคะแล้วก็ไปแวะเที่ยวแถวสนามบินสักนิดนึงนะคะถึงจะกลับมากรุงเทพเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆจะเอนจอยกับวิดีโอเวิร์กบล็อกของเรานะคะถ้าเกิดใครชอบไม่ลืมคอมเมนต์บอกไว้หน่อยเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วเราคิดว่าเราก็อาจจะทำบล็อกไปเรื่อยๆเนาะในทุกครั้งที่มีโอกาสนะคะเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้ค่อยถนัดเนาะแล้วก็จะพยายามพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะพร้อมกับทุกคนเนาะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย